คน26คนตอนนี้มันมี17อยู่แล้วก็เหลือตอนนี้28และ9สอบได้เพียง2วิชาสอบได้เพียง2วิชาจากสอบได้เพียง2วิชาจากวิชาทั้ง3เพียง2วิชาคือช่องไหนตรงนี้ไหมเพียง2วิชาสอบได้เพียง2วิชาคือช่องนี้นะทั้งหมดกี่คน30คนตรงนี้กินไปแล้ว10ตรงนี้กินไปแล้ว9ตรงนี้10ตรงนี้เหลืออะไร11ตาสว่างตรงนี้11สอบได้เพียง2วิชาคำว่าเพียง2วิชาเมื่อกี้เราเจอแล้วประโยคนี้เพียง2วิชากิน3วิชา1วิชาก็ไม่ได้ตาสว่างตรงนี้กินไว้นะครับเขาเรารู้ตรงนี้รู้นี้แต่เขาบอกว่าส่วนนี้มันเป็นทั้งหมด30แล้วก็อย่างนี้ด้วยแล้วก็11เขาบอกอะไรอีกสอบวิชาเคมีได้กี่คน40คนเคมี40คนเคมี40คนตัวนี้เป็นเท่าไหร่ละ38เคมีล้วนๆสอบเคมีได้วิชาเดียวมี2คนเพราะบอกว่าเคมีมี40กลุ่มนี้ต้อง40คนอะไรอีกสอบได้วิชาอย่างเดียว39ตัวนี้รวมเป็น36ตรงนี้เหลือ3ไหมข้อนี้ที่สิต้องเป็น39คนตัวนี้รวมไปแล้วเป็น36ทั้งหมดเจออีก3สอบได้วิชาเดียวมี6คนวิชาเดียวคือตรงนี้6คนแต่ว่าส่วนที่เหลือ1ดังนั้นเรียนสอบตกวิชาฟิสิกส์มีกี่คนเขาถามว่าสอบตกฟิสิกส์คือพวกที่อยู่ในคือพวกที่สอบได้ถูกไหมสอบตกคืออยู่นอกทั้งหมดอ่ะอยู่นอกฟิสิกส์ทั้งหมดเรียกว่าสอบตกฟิสิกส์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมเป็นไอ้ป้าแล้วอ่านมาบทยาวสอบตกวิชาฟิสิกส์ก็เอาบรรทัดสุดท้ายลบเลยก็จบสิตัวกูไล่หลอกยาวเลยจำนวนนักเรียนที่สอบตกวิชาฟิสิกส์มีกี่คนคนตั้งโจทย์บางทีแม่งก็หลอกคนโง่ให้เป็นคนโง่เท่าไหร่เหลือ5เหลือ27คนนี่อะไรคุณพี่ก็จะถามได้ดีนั่นแหละครับเป็นคนโง่เดียวเป็นคนฉลาดอ้าวแผนอีกข้อหนึ่งจะได้ฉลาดขึ้นพูดล้อเล่นนิดเดียวหรอกรู้อย่างเดียวพวกเอกไม่เอาจริงหรอกโอเคเจอแล้วนะที่หน้าสวัสดีครับ